ต่อไปข้อที่38ครับก็เป็นการเฉลยข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าเซตในข้อใดมีสมบัติปิดสมบัติปิดนะครับนั้นที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือการกระทำแล้วยังอยู่ในเซตเดิมนะครับการกระทำในที่นี้ก็คือการโอเปอเรชันนะครับข้อนี้มันก็จะมีการบวกการคูณการหารเซตที่พูดถึงก็จะมีจำนวนเต็มจำนวนเต็มขี้จำนวนตรรกยะอาตรรกยะแล้วก็จำนวนเต็มบวกนะครับเพราะนั้นพอเราดูเนี่ยต้องดูเซตด้วยว่าทำอะไรถ้ามันทำกันแล้วหลุดออกนอกเซตแสดงว่าไม่มีสมบัติปิดอย่างเช่นข้อหนึ่งน้องดูครับการบวกกับจำนวนเต็มเต็มบวกเต็มได้เต็มไหมมันไม่ใช่คนนะครับนะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มได้จำนวนเต็มไหมได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีสมบัติปิดครับต่อไปข้อ2เขาบอกจำนวนเต็มขี้กับการบวกก็คือการบวกเนี่ยโอเปอเรชันเนี่ยขี้บวกขี้ได้เลยครับถ้ามันได้ขี้แสดงมีสมบัติปิดแต่ขี้บวกขี้มันได้คู่นะครับแสดงว่าเนี่ยไม่มีสมบัติปิดเห็นไหมฮะเพราะนั้นโจทย์ถามว่าข้อเซตในข้อใดมีสมบัติปิดข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ครับมีสมบัติปิดข้อ3ก็ไม่มีสมบัติปิดนะลองไปทำดูจำนวนเต็มบวกก็ไม่มีสมบัติปิดในการอ่านเหมือนกันนะคำตอบข้อนี้ตอบข้อ1ครับต้องแม่นในเรื่องสมบัตินะครับนะ